You are listening to The Active Podcast. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Active Podcast กับซีรีส์แทกุกไลฟ์อะไรๆก็เกาหลีคุณผู้ฟังอยู่กับบ๊อบบี้ภัทรวีศรีหัตถ์ไร่ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินและรู้จักรามยอนนะคะหรือว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากประเทศเกาหลีใต้ค่ะจุดเด่นนะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยรับประทานแน่นอนเลยก็คือเรื่องของเส้นที่เหนียวนุ่มน้ำซุปเผ็ดจัดจ้านและที่แน่ๆนะคะว่าเราจะต้องเคยเห็นสิ่งนี้ผ่านซีรีส์หรือว่ายูทูบเบอร์สายหมอกปังต่างๆแน่นอนค่ะและจะบอกว่าคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าถ้าเกิดว่าให้เทียบนะคะถึงเรื่องของผลผลิตภัณฑ์นี้นะคะเชื่อไหมคะว่าเจ้ารามยอนเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเทียบกันในเดือนกรกฎาคมปีนี้ค่ะ2566เพียงเดือนเดียวนะคะปริมาณการส่งออกของเกาหลีใต้เพิ่มมากขึ้นกว่า4เท่านะคะเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันนี้ในปี2558ค่ะจะบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วอาหารเกาหลีเนี่ยเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยค่ะนอกจากเรื่องของภาพยนตร์เพลงซีรีส์ค่ะในช่วงกระแสเกาหลีฟีเวอร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะเจ้ารามยอนนะคะกลายเป็นหนึ่งในเมนูที่ทุกคนจะต้องคิดถึงหลังที่เราจะได้ดูแบบพวกซีรีส์ไปแล้วโดยเฉพาะประเทศไทยถ้าคุณผู้ฟังสังเกตจะเห็นว่ามีร้านอาหารเกาหลีแล้วก็คนที่รักอาหารเกาหลีเพิ่มมากขึ้นมากๆเลยซึ่งจะว่ากันแล้วนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่ารามยอนเนี่ยเป็นความพยายามในการเชื่อมโยงสินค้ากับวัฒนธรรมเกาหลีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังลองคิดแล้วเนี่ยแต่ว่าทำไมภาพลักษณ์ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเกาหลีใต้กับของประเทศเรามันไม่เห็นเหมือนกันเลยเนี่ยแตกต่างกันมากเลยนะคะวันนี้ค่ะบ๊อบจะชวนคุณผู้ฟังมามองอิทธิพลของอาหารเกาหลีใต้ค่ะสู่เรื่องของช่วงนี้ว่ามีการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารกับวันนี้นะคะบ๊อบเชิญอาจารย์พรพันธ์จันนุ่มนะคะสาขาวิชาภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอิทธิพลของอาหารเกาหลีใต้เนาะหลายๆครั้งเวลาที่เราดูซีรีส์ค่ะอาจารย์เห็นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแบบกิมจิรามยอนหรือว่าอาหารเกาหลีจริงๆแล้วเรื่องของอิทธิพลอาหารเกาหลีใต้นี่มันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะอาจารย์คะค่ะถ้าเราพูดถึงอาหารเกาหลีในประเทศไทยเนี่ยนะคะในฐานะคนไทยเนี่ยเราจะเห็นภาพหลักๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเมนูอาหารที่เราเห็นบ่อยๆภาพที่มันปรากฏบ่อยๆในสื่อนะคะเราจะนึกถึงกิมจิเนาะอาหารที่เป็นประเภทหมักดองนะคะหรือว่าอาหารแนวปิ้งย่างนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันนี้ก็อันหนึ่งแต่สิ่งที่เราเห็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันอาจจะดึงเห็นภาพที่มันแตกต่างจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเรานิดนึงนะคะเนื่องจากว่าแบบขนาดพอชั่นหรือว่ารูปแบบของเส้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอันนึงของความเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเกาหลีนะคะนอกจากนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงอาหารเกาหลีเนี่ยภาพมันก็ออกจะมันจะมาแบบร้านอาหารที่อยู่ในร้านอาหารเกาหลีอีกนะคะเช่นเรามีร้านอาหารเกาหลีนะที่เป็นย่านนะคะอยู่ในกรุงเทพแบบโคเรียนทาวน์เนี่ยหรอใช่อะไรแบบนั้นเนี่ยก็สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดมาจากเป็นที่ว่าเราเห็นภาพนะคะจากสื่อต่างๆเนาะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้จักอาหารเกาหลีมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมาจากสื่อที่เป็นสื่อบันเทิงใช่ไหมคะซีรีส์ภาพยนตร์มาจากกลุ่มไอดอลที่เราชื่นชอบแล้วก็ทำตามเนาะพอเราได้ลองแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชื่นชอบไหมไม่ชื่นชอบหรือชื่นชอบแล้วกลายเป็นค่านิยมนะคะก็นำมาสู่การเกิดเป็น brand awareness นะคะนี่สิ่งที่เราได้รับอิทธิพลเนี่ยจริงๆอาจจะกว้างกว่าเมนูอาหารที่ทำให้เรารู้จักเนาะจริงๆแล้วนะอาหารเนี่ยมากมายเลยนะคะที่เราได้รับอิทธิพลมาจริงๆเครื่องดื่มก็ด้วยเนาะค่ะเราเนี่ยจะดื่มกาแฟกันประมาณหนึ่งเนาะแต่เรามักจะดูซีรีส์แล้วทำไมคนเกาหลีทุกคนเนี่ยดื่มอเมริกาโน่อะไรแบบเนี้ยสุดท้ายก็เป็นการเรียนแบบอีกประเภทหนึ่งถึงแม้ว่าอเมริกาโน่อาจจะไม่ใช่ต้นกำเนิดจากเกาหลี เนาะหรือแอลกอฮอล์โซจูบ้างเบียร์บ้างนะคะมิกจูมาจนถึงประเภทต่างๆของแอลกอฮอล์ที่เกิดจากการผสมซึ่งเราก็เรียนรู้มาจากเขาผ่านสื่อนะคะหรือของหวานบิงซูกลายเป็นเราไม่ได้เรียกว่าแบบเป็นน้ำแข็งใสแล้วแต่เราเรียกโดยใช้ชื่อของเขาเลยอย่างนี้ก็มีนะคะนอกจากเมนูต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังรวมไปถึงเรื่องของวิธีการกินเนาะซึ่งมันก็เข้ามาเหมือนกันเช่นแบบใช้กรรไกรตัดเนื้อเราก็รับอิทธิพลเหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะแค่เมนูอาหารนะคะรวมไปถึงการตกแต่งร้านอาหารด้วยนะการกินในเต็นท์ที่สร้างประสบการณ์เรียนแบบเข้าไปแล้วก็รู้สึกเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาเป็นพฤติกรรมเรียนแบบหนึ่งก็เป็นจุดขายที่สามารถเชิญชวนลูกค้าได้เหมือนกันค่ะอิทธิพลการกินอาหารเกาหลีเนี่ยมันมาจากอุตสาหกรรมบันเทิงที่เราเสพสื่อกันตอนนี้หรือเปล่าคะอาจารย์คะนะคะมันก็จะเริ่มจากซีรีส์ก่อนเนาะละครภาพยนตร์K-POP จนช่วงหลังเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าK-Wave 1.0 2.0 3.0 จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันค่อยๆทวีกระแสเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้สิ่งที่ถ้าพูดถึงอาหารแล้วเราจะเห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยมันก็ต้องมาจากสื่อบันเทิงนะง่ายๆเลยก็คือซีรีส์ภาพยนตร์ละครแต่ทั้งหมดนี้มันไม่ได้ขายอาหารโดยตรงถูกไหมคะมันแทรกเข้ามาและแทรกซ้ำๆบ่อยๆจนเกิดการรับรู้ไปโดยปริยายเช่นฉากที่เราจะเห็นได้บ่อยเช่นถ้าเป็นกลางคืนและขี้เกียจหิวนะก็ต้องกินรามยอนอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าไปสังสรรค์ปุ๊บก็ต้องดื่มแอลกอฮอล์ยังไงบ้างหรือว่ากินกับเนื้อย่างหมูย่างอะไรแบบนี้มันเผยแพร่บ่อยๆจนเราเกิดภาพขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเรารับรู้ได้เห็นโดยหลักๆเนี่ยจากสื่อพวกนี้ไหมก็คิดว่าเป็นสื่อหลักๆเหมือนกันนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยพอที่ซีรีส์ละครพระเอกนางเอกดังขึ้นมาหรือว่า K-POP ดังขึ้นมาเนี่ยก็ถูกเอา Celebrity Power เนี่ยนำมาใช้ในเรื่องของการตลาดเช่นการโฆษณาสินค้าอาหารต่อไปก็เกิดการทำให้อาหารประเภทนั้นเนี่ยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะอาหารที่โด่งดังจากซีรีส์ภาพยนตร์ก็มีเยอะเนาะยิ่งช่วงไม่นานมานี้ที่ผ่านมาจากปากุลีก็ดังมากจากปรสิตนี้ค่ะแต่ว่ามันก็มีเรื่องของวาไรตี้ของเกาหลีใต้เขาก็เปิดกว้างในเรื่องวัฒนธรรมการกินหรือว่าการเผยแพร่อย่างนี้ค่ะอยากชวนอาจารย์ลองมองอาหารเกาหลีแล้วลองมาย้อนมองเราบ้างว่าจริงๆประเทศไทยก็อยากเผยแพร่วัฒนธรรมการกินดื่มเหมือนกันเนาะแต่ว่าหรือว่าเรามีข้อจำกัดหรือเปล่านะเพราะว่าบ๊อบลองไปดูที่เกาหลีใต้เขาจะมีรายการนึงกินดื่มกับแบ็คจงวอนเป็นรายการที่ทั้งเรื่องอาหารเรื่องเครื่องดื่มเขาเนี่ยสามารถเผยแพร่ได้โดยเขาเรียกอะไรในความรู้สึกบอกว่ามันไม่มีข้อจำกัดเนาะแต่พอถ้าเกิดว่ามามองบ้านเราหลายๆครั้งเนี่ยเรามีข้อจำกัดอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะในแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วไปเนาะเราอาจจะพูดถึงNetflix บ้างนะคะใน Netflix เนี่ยเราจะเห็นว่ามีคล้ายๆกับเป็น documentary series เนาะค่อนข้างเยอะเลยเกี่ยวกับอาหารเกาหลีนะคะอย่างที่พูดถึงไปก็มี Pack Spirit ใช่ไหมอันนี้เนี่ยเขาโฟกัสเลยว่าต้องการพูดถึง spirit ก็คือเรื่องของแอลกอฮอล์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเด่นของรายการนี้คือการพยายามดึงเรื่องราวการคุยนะคะกับคนที่อาจจะมีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆเนาะแล้วก็พามาดื่มทีนี้การดื่มเนี่ยของเขาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับการเห็นเลยว่าดื่มไปด้วยคุยเรื่องราวต่างๆไปด้วยแม้ว่าคนที่เป็นแขกรับเชิญเนี่ยจะสนิทหรือไม่สนิทกับแพ็กจงวอนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแต่ระหว่างดื่มเนี่ยมันจะมี conversation ต่างๆที่หลากหลายขึ้นมานะคะแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าจริงๆการดื่มเนี่ยในวัฒนธรรมของเกาหลีเนี่ยมันเห็นอะไรมากกว่านั้นนะคะมันมีวัฒนธรรมเช่น เราดื่มกับเพื่อนร่วมงานดื่มในพิธีดื่มกับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสื่อในการที่จะทำลายกำแพงอะไรบางอย่างเราก็จะเห็นมันเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมมากกว่านะคะแล้วก็การดึงเรื่องราวของการดื่มเข้ามาเนี่ยไม่ได้คุยทั่วไปนะคะแต่ว่ามันแทรกอะไรที่มันเป็นวัฒนธรรมการดื่มด้วยอย่างเช่นใน EP แรกเนี่ยเขาจะพูดไปถึงประวัติศาสตร์ของโซจูด้วยซ้ำขวดอะไรใช่ไหมคะพูดไปถึงการเป็นที่นิยมเช่นเจพาร์คใช่ไหมเขาคิดว่าแบบเอ้ยทำยังไงนะว่าคนเนี่ยจะรู้จักโซจูที่เพราะว่าเขาจะต้องไปขายเพลงในตลาดอเมริกาถูกไหมคะแล้วก็คนดังหลายๆคนก็มีแอลกอฮอล์ที่เป็นยี่ห้อของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสอดแทรกเข้าไปด้วยนะคะเช่นมีขวดโซจูเนาะแต่ว่าเปลี่ยนฉลากให้เป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้ใช่ไหมในเพลงที่เขาไปฟีเจอริงกับ To Change อะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ถามว่ามันมีอุปสรรคอะไรไหมถ้ามองในมุมของเกาหลีเนี่ยเกาหลีแน่นอนว่าถึงแม้จะมีความพยายามในการที่จะควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์นะเพราะเขาก็รู้ว่ามันมีอิทธิพลผลเสียอะไรบ้างทั้งต่อสุขภาพหรือว่าอัตราของการเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้แต่ว่าการควบคุมต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะยกตัวอย่างเช่นความพยายามในการที่จะกำหนดอายุของพรีเซนเตอร์หญิงใช่ไหมก็ควรจะต้องมีอายุ25ขึ้นไปหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรแบบนี้นะคะหรือการไปเพิ่มความเข้มงวดในกฎหมายเช่นกฎหมายเมาแล้วขับอะไรแบบนี้หรือที่มันสืบเนื่องมาเป็นกฎหมายมินชิกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะที่การชนจากเหตุการณ์ที่ไปชนเด็กอายุ9ขวบอะไรแบบนี้ค่ะรวมไปถึงการพยายามปรับแก้ไปเรื่อยๆเนาะเช่นห้ามดื่มเวลาที่ปีนเขาห้ามขายแอลกอฮอล์ในอุทยานอะไรแบบนี้จนถึงล่าสุดก็มีการห้ามดื่มแล้วก็สร้างความวุ่นวายที่บริเวณแม่น้ำฮันอันนี้ก็มีถูกไหมคะก็มีความพยายามอยู่เนาะเพียงแต่ว่ารากฐานทางวัฒนธรรมในเรื่องของการดื่มเนี่ยมันเข้มข้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปกำหนดได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตนะคะทีนี้มาดูของฝั่งไทยเนาะฝั่งไทยเราเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าของเราเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวเนื่องกับศาสนาด้วยถูกไหมคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในศีลข้อ5ที่ทุกคนเนี่ยควรจะต้องแบบประพฤติปฏิบัติตามคันลองนี้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นหนึ่งในอุปสรรคเหมือนกันแล้วก็หยิบมาเป็นข้อจำกัดในการที่จะต้องควบคุมนะคะหรือว่าเซ็นเซอร์ไม่ให้มันมีการเผยแพร่ไปเผื่อการโฆษณาหรือนำไปสู่การชักจูงให้มีการซื้อหรือดื่มหรือบริโภคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะทวนอาจารย์มองประวัติศาสตร์อาหารของเกาหลีบ้างนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครั้งคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินเนาะเราเรียกหมูย่างเกาหลีบางครั้งเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เหมือนกันคุณแพทองทานก็บอกว่าอยากจะผลักดันหมูกระทะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็เลยอยากจะชวนอาจารย์มองค่ะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของประวัติศาสตร์ของอาหารเกาหลีรวมถึงว่าถ้าเกิดบางอย่างเนี่ยมันมีเมื่อไม่นานมานี้มันก็จะมีเขาเรียกอะไรในแพลตฟอร์ม X ก็เถียงกันเรื่องว่าหมูกระทะเนี่ยเป็นของใคร อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อยากจะชวนอาจารย์มองพูดคุยตรงนี้นิดนึงค่ะโอเคค่ะเวลาเราคุยเรื่องหมูกระทะเนาะเราอาจจะแยกเป็นประเทศก่อนเนาะถ้าเรามองในฝั่งของไทยเนี่ยนะคะเราเสิร์ชในเสิร์ชข้อมูลที่มันน่าเชื่อถือได้ยากมากเลยนะหรืออาจจะเราอาจจะขาดข้อมูลในช่วงของรอยต่อจากการรับอิทธิพลมาจนมาถึงกลายเป็นแบบที่เป็นที่นิยมอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่มันอยู่ในออนไลน์เนี่ยมันก็มักจะเป็นแบบพูดถึงว่าย้อนกลับไปในสมัยสงครามมองโกลคนมองโกลหิวโหยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องการพลังงานเพื่อใช้ในการทำสงครามว่ามันมีที่มาจากตอนนั้นแล้วก็ใช้หมวกเหล็กของทหารนะคะในการมาย่างอะไรก็แล้วแต่หรือมีการไปโยงกับการเกิดของลักษณะเมนูประเภทนี้กับที่ญี่ปุ่นในปีช่วง1918ที่ฮอกไกโดอะไรแบบนี้ นะคะลักษณะของเต้าที่ใช้เป็นโดมอะไรแบบนี้นะคะส่วนของไทยเนี่ยเขาก็จะมีการพูดประเด็นว่าเข้ามาพุทธศักราช 2,500 นะคะแล้วก็มีร้านหมูเกาหลีหรือเนื้อเกาหลีเนี่ยยกแรกๆร้านแรกๆที่อยู่ทางภาคอีสานอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะอ่านเจอแล้วก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบมันถูกรีพีทในหลายๆแพลตฟอร์มนะทีนี้ถ้ายกขึ้นมาเนี่ยจริงๆตัวเองได้ข้อมูลมาจากอาจารย์ประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งในคณะของตัวเองเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ส่งต่อมันเป็นเขาเรียกว่าคู่มือแม่บ้านเป็นคล้ายๆกับนิตยสารคู่มือแม่บ้านทางวิทยุโทรทัศน์ที่ทำโดยกรมประชาสัมพันธ์นะคะในปี 2515 มันจะมีอยู่คอลัมน์หนึ่งนะคะที่เขาพูดถึงคนหนึ่งเนี่ยที่ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนชื่อมาลินีนะคะแล้วก็มาลินีเนี่ยก็เลี้ยงอาหารกับเพื่อนนะคะโดยเมนูที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขาบอกว่าชื่อเนื้อเกาหลีแล้วเขาก็อธิบายว่าเนื้อเกาหลีเนี่ยเขาหมักเองนะโดยวิธีหมักเนี่ยมันก็ต้องมีงาขาวคั่วนะกระเทียมสับน้ำมันหมูน้ำมันงาพริกไทยป่นต้นหอมซึ่งถ้าเราดูแบบเนี้ยองค์ประกอบส่วนมันก็ใกล้เคียงนะมันก็สไตล์เกาหลีเหมือนกันนะแล้วก็มีใช้เหล้าด้วยก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำเครื่องเทศของเกาหลีนะคะแล้ววิธีก็คือหยิบขึ้นไปคีบย่างเสร็จมาใส่ในจานกินนะคะแล้วก็มีต้องเตรียมน้ำกระดูกหมูด้วยก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันแล้วก็อธิบายไปจนถึงกระทะนะคะว่าเป็นกระทะเนี่ยเป็นกระทะโลหะนะมีช่องเป็นรูๆก็จินตนาการภาพได้ว่าก็คล้ายๆกับในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็มาจนถึงตอนท้ายเนี่ยก็ถามว่าแล้วไปรู้มาได้ยังไงวิธีการนี้เนื้อเกาหลีเนี่ยเคยไปเหรอเขาบอกว่าเปล่าแต่เป็นแบบสามีของฉันเนี่ยเคยไปเป็นทหารอยู่ที่เกาหลีก็เลยถึงมาว่าก็อันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นข้อมูลหนึ่งเหมือนกันว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกันในการรับวัฒนธรรมผ่านช่วงของสงครามมาเราพูดเรื่องเริ่มต้นก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือรามยอนแล้วเนี่ยนะคะคือไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาฟีเวอร์ขนาดไหนเนาะแต่ว่าหลังจากที่ภาพยนตร์เนาะปรสิตเนี่ยจาปากุลีก็ดังมากแล้วหลังๆจากนั้นเนี่ยก็ชินรามยอนนี่ก็คือเข้าสู่บ้านเราเลยนะคะทีเนี้ยก็เลยอยากชวนอาจารย์ลองมองว่าถ้าบ๊อบดูในหลายๆรายการวาไรตี้เขาใช้รามยอนเนี่ยเป็นเหมือนสินค้าทางวัฒนธรรมเพราะว่าช่วงนี้กำลังติดกับเรื่อง unexpected business มากก็คือเขาเนี่ยไปที่ต่างประเทศแล้วก็ไปทำร้านของชำทีเนี้ยเขาก็ไม่รู้จะขายอะไรแต่ว่าเขาก็จะมีเจ้ารามยอนปูหิมะเนี่ยอยู่ในเมนูตลอดก็เหมือนเป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่นี้อยากชวนอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่ามองโมเดลของเจ้ารามยอนเนี่ยค่ะทำไมเขาใช้รามยอนเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมแล้วก็ภาพลักษณ์ของรามยอนเกาหลีใต้กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าที่เราชอบเรียกติดปากว่ากินมาม่าเนี่ยทำไมเรากลับมองมาม่าเป็นอาหารคนจนเป็นอาหารสิ้นเดือนอย่างเงี้ยค่ะจริงๆต้นกำเนิดของรามยอนเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องทั้งกับจีนญี่ปุ่นแล้วก็ก่อนที่จะเข้ามาที่เกาหลีนะคะอย่างจีนเนี่ยแน่นอนเรารู้ว่าตัวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเริ่มจากที่จีนเนาะทีนี้นักฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะต้องย้อนกลับไปตอนสมัยปีหลังสงครามที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้ความช่วยเหลือในการให้แป้งสาลีนะคะกับประเทศผู้แพ้แล้วก็จริงๆก็ให้กับทางฝั่งเกาหลีด้วยนะคะอันนี้ทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยก็เห็นว่ามันน่าจะทำรายได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะก็เลยมีคนหนึ่งที่ชื่อว่าอันโดะโมโมฟุกุนะคะเขาก็มองแล้วก็เขาอยากจะทำธุรกิจนะในการผลิตทำยังไงนะให้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต่อให้เก็บเอาไว้ได้นานเนี่ยก็สามารถที่จะมีรสชาติคงเดิมได้ฉุกคิดเป็นไอเดียว่าถ้าเราเอาเส้นบะหมี่สดเนี่ยนะไปคลุกแป้งสาลีนะแล้วเอาไปทอดเนี่ยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเอามาเทกับน้ำร้อนมันก็จะคืนสภาพให้มันแบบนุ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะ เป็นไปได้นะก็เลยเกิดเนี่ย instant ramyeon ขึ้นมาครั้งแรกในปี1958เนี่ยนะคะทางฝั่งเกาหลีเองเนี่ยก็หลังจากที่ได้รับเอกราชจากญี่ปุ่นเนาะข้าวสินค้าราคาแพงนะคะมีอัตราเงินเฟ้อมีคนที่แบบว่างงานเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือสหรัฐก็เอาแป้งสาลีวีตเนี่ยส่งมาให้ความช่วยเหลือเนาะเพราะฉะนั้นในตอนแรกเนี่ยรัฐบาลก็เลยบอกว่าในช่วงปี1957เนี่ยนะเราได้แหล่งของการสนับสนุนข้าวสาลีราคาถูกอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะสนับสนุนกระตุ้นให้คนกินข้าวสาลีมากขึ้นรัฐบาลก็เลยพยายามไปให้ในบริษัทแรกก็คือซัมยังนะคะซัมยังฟู้ดเนี่ยเข้ามาทำเพราะนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นในปี 1963 นะคะมี instant ramyeon ขึ้นมาด้วยเหตุชนี้จากการร่วมมือของซัมยังกับรัฐบาลนะคะอันนี้ต้องบอกว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยนะอาหารที่เป็น instant ramyeon เนี่ยมันมีมูลค่าแค่1ซองเนี่ยแค่10 วอนค่ะทีนี้ถ้าเทียบกับแพ็คปันก็คือเป็นเซตข้าวคล้ายๆเซตข้าวที่บ้านนะมีข้าวมีซุปมีอะไรอย่างเงี้ย30 วอนแต่ว่าคนเกาหลีเนี่ยก็ยังไม่คุ้นชินยังไม่ซื้อไอเดียเนี้ยเพราะว่าข้าวคืออาหารมื้อหลักเนาะต่อมาค่ะมันถูกกระตุ้นอีกรอบหนึ่งนะคะในช่วงปี 1970อันนี้เป็นช่วงที่2ของนโยบายของพรรคชองฮีแล้วในการกระตุ้นพัฒนาเศรษฐกิจเพราะนั้นเขาอยากจะเซฟ foreign exchange ของประเทศนะไม่ให้ไปทุ่มกับการผลิตข้าวให้มากขึ้นอ่ะเพราะว่าอยากจะเอาไปลงทุนกับอุตสาหกรรมหนักก็เลยเอานโยบายในปี 1950 กว่าเนี่ยที่สนับสนุนให้คนกินหวีทเนี่ยนะคะมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ให้คนกินก๋วยเตี๋ยวนะผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแป้งอะไรแบบนี้มากขึ้นนะคะก็กลับมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้มันก็ค่อยๆเริ่มแล้วมามีบทบาทในชีวิตของคนเกาหลีมากขึ้นเราจะเห็นเป็นพุนชิกเซ็นเตอร์ร้านขายอาหารที่ทำจากแป้งทั้งหลายหรือไปอยู่ในอะไรนะจุดพักรถบริเวณทางด่วนที่กลายมาเป็นปัจจุบันเนี่ยค่ะแล้วก็รวมไปจนถึงกับแบบการเติบโตของร้านอาหารจีนเพราะร้านอาหารจีนก็เป็นเมนูที่ทำจากแป้งสาลีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารามยอนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนเกาหลีมาเรื่อยๆแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นจากการที่เป็นอาหารในที่ทำขึ้นมาเพื่อในลักษณะว่าเป็นอาหารราคาถูกให้คนกินถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีอาหารอื่นๆอีกมากที่ทดแทนข้าวนะคะในราคาที่ใกล้เคียงกับรามยอนถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยรามยอนอยู่ที่ประมาณ900 วอน900ถึง 1,000 หรือแล้วแต่ประเภทเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเรามานึกย้อนดูเนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะคะกับรายได้ต่อวันอะถ้าเทียบนะของที่เกาหลีเนี่ย1วันจริงๆปี 67 เนี่ยเขาจะขึ้นอีก 2.5% นะก็จะอยู่ที่ 9,800 สักกลมๆนะ 9,800 วอนต่อชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้น1วันเนี่ยตีไปสัก 70,000 วอน1ชั่วโมง9,800 วอนรามยอน1ห่อ900 วอน1ชั่วโมงทำงาน1ชั่วโมงซื้อรามยอนได้10ห่อในขณะที่ไทยเนี่ยวันละ350นะคะหาร8ชั่วโมงออกมาแล้วอยู่ที่ประมาณ45ตอนนี้เนี่ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเราถ้าซื้อในร้านขายปลีกทั่วไปเนี่ยก็สัก7-8 บาทใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะซื้อได้5ห่อจริงๆแต่ว่าพอชั่นที่ได้กินเนี่ยไม่อิ่มนะ อาจจะต้องแบบ2ห่อถ้าผู้ชายเนี่ยก็3-4ห่อไปอีกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้ามองว่าเป็นราคาถูกไหมก็ถือว่าถูกสุดแหละในตัวเลือกอะถ้าเราจะกำเงิน8 บาทอะหมูปิ้งไม่ได้ยังไม่ได้เลย10 บาทหมูปิ้งไม้หนึ่งก็คือไม่อิ่มด้วยก็ต้องอีก10 บาทข้าวเหนียวอีกอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถามว่าถูกไหมถ้าเปรียบเทียบก็อาจจะไม่ได้ถูกเนาะแต่ว่าเทียบในบรรดา choice แล้วก็เป็นสิ่งที่ทดแทนมื้อในวันที่แบบเราไม่มีรายได้น้อยอะไรเงี้ยก็กินแบบแค่อิ่มไปได้อย่างเงี้ยค่ะ ไหนๆก็พูดเรื่องอาหารแล้วจริงๆไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องของอาหารเหมือนกันเนาะถ้าเราไม่มองเรื่องของการพูดถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเมื่อกี้นะคะไทยก็มีอาหารเยอะแล้วก็เป็นขึ้นชื่อเรื่องทั้งเรื่องของอาหารสตรีทฟู้ดหรืออาหารไทยด้วยแล้วก็ไม่นานมานี้นี่ก็ชินลำยอนก็มาเอ็กกับเจ๊ไผ่เหมือนกันอะไรอย่างแต่ว่าถ้าลองมองอาหารเกาหลีใต้กับมองอาหารไทยจะทำยังไงให้อาหารไทยเราดังได้กว่านี้อีกไหมคะจริงๆวิธีการทำให้ไปได้ไกลมากกว่านี้มันก็ต้องเป็นเรื่องของนโยบายส่วนหนึ่งเนาะถ้าเรามองว่าเทียบกับโมเดลของเกาหลีเนี่ยจริงๆกว่ามันจะมาถึงทุกวันเนี้ยจริงๆมันก็มีสตอรี่ที่นานมากนะตั้งแต่สมัยแบบประธานาธิบดี 4-5 คนก่อนอะไรอย่างเงี้ยหลายสิบปีมานะคะจริงๆอาหารไทยก็ดังในระดับนึงถามว่าเราไปไกลไหมก็ไปไกลนะคนต่างประเทศเนี่ยก็รู้จักอาหารไทยในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าก็อาจจะรู้จักไม่เยอะเนาะอาจจะเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างแพร่หลายทีเดียวนะคะแต่ว่ารูปแบบในการแพร่หลายของอาหารไทยเนี่ยมันค่อนไปทางธรรมชาตินิดนึงเป็นแบบออร์แกนิกหมายความว่าอาจจะเป็นอาหารแนะนำในไกด์บุ๊กเมื่อก่อนเนาะแล้วก็คนมาเที่ยวคนมากินแล้วก็ชอบบอกต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นคนละรูปแบบกับการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมการกินและอาหารของเกาหลีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าในสมัยเนี้ยคนเนี่ยรับสื่อเยอะนะคะอยู่บ้านก็รับสื่ออยู่กับตัวเองอยู่บนรถไฟฟ้าเนี่ยดูโทรศัพท์เนี่ยก็มีสื่อออนไลน์หลายช่องทางที่นำเสนอพวกนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันไปได้ไกลเข้าถึงได้เยอะมีอิทธิพลที่แข็งแกร่งกว่านะคะแล้วก็มันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างมันมีพลังสูงเพราะว่าเกาหลีเองเนี่ยเขาถ้าเราจะมองแค่เรื่องอาหารก็เรื่องอาหารเนาะแต่ว่ากว่าจะมาเป็นอาหารเนี่ยมันผ่านหลายอย่างมันมีซีรีส์มันมี K-POP มี K-POP ใช่เขามี source of power หลายอันที่เขาจะหยิบมาแล้วมาทำ marketing ให้กับอาหารเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนละเรื่องราวกันนะคะมันคนละเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นนะก่อนหน้านี้มีเรื่อง King the Land ใช่ไหมแค่เอาร้านก๋วยจั๊บยวนเนี่ยไปอยู่ในฉากก็คือแบบคนเกาหลีก็มาคนไทยก็มานะคะคนไทยยังไม่รู้จักร้านนี้จริงๆก็อยู่ใกล้กับมหาลัยตัวเองพอแบบซีรีส์ออกไปเนี่ยต้องเดินไปดูอย่างเงี้ยหรืออย่างที่บอกเมื่อกี้ก็เมนูเจ๊ไฝอย่างนี้เป็นต้นนะจริงๆเจ๊ไฝเนี่ยก็คนเกาหลีรู้จักอยู่แล้วนะอย่างเพื่อนตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนรัสเซียที่อยู่ในเกาหลีนะเขาเห็นเจ๊ไฝเนี่ยผ่านทางNetflix ค่ะมันจะมีอะไรนะซีรีส์ที่เป็น Street Food in Asia ใช่เพื่อนก็ตามมาเพราะนั้นเราเห็นภาพเลยว่าสื่อพวกเนี้ยจริงๆมันมีอิทธิพลมากเลยทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้ช่องทางเดียวกันในการที่จะโปรโมทให้มันมากขึ้นงั้นสุดท้ายค่ะช่วงนี้จะชวนอาจารย์พูดคุยว่าหลังๆมาเนี่ยใครๆก็พูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนาะอะไรๆก็ซอฟต์พาวเวอร์นายกก็หนุนนะคะซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลก็หนุนนะคะถ้าวันนี้เราคุยเรื่องอาหารเนาะเมื่อกี้เราก็พูดกันไปแล้วแหละว่าจริงๆไปได้ไกลถ้าจับมองจริงๆในเรื่องของอาหารกับซอฟต์พาวเวอร์ค่ะอาจารย์มีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะจริงๆเราต้องมองว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราจะไปหยิบ Product ใด Product หนึ่งมาแล้วบอกว่าจะทำให้เป็น Soft Power เนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะตรงกับ Soft Power ที่เขากำหนดไว้ตั้งแต่ต้นหรือเปล่านะเพราะจริงๆแล้วSoft Power มันคือทำยังไงก็ได้แบบให้คนอื่นอยากได้อย่างมีในสิ่งที่เราต้องการแบบค่อยๆด้วยนะไม่ได้ใช่แต่ถ้าเราบอกว่าเราจะเลือกเมนูนี้มาแล้วทำให้เป็น Soft Power อย่างเงี้ยมันก็จะดูเหมือนไปในเชิงขายตรงเหมือนกันนะซึ่งมันจะคนละเรื่องกับซอฟต์พาวเวอร์นะคะอยากให้ดูโมเดลของเกาหลีเหมือนกันเนาะแต่ว่าเวลาเราพูดถึงโมเดลเกาหลีหลายๆครั้งเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะคะว่าโมเดลเกาหลีที่ทำแล้วประสบความสำเร็จมันจะไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกประเทศในแบบเดียวกันเพราะว่ามีหลายๆโมเดลในการพัฒนาอย่างถ้าใครศึกษาการพัฒนาชุมชนของเกาหลีที่ชื่อว่าเซมาอึยอุนดง เคยประสบความสำเร็จในยุค 70-80 ใช่ไหมมีคนเอาโมเดลเดียวกันเนี้ยไปใช้ในเนปาลทันซาเนียแต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในแบบเขาเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นแบบเหมือน lesson learn มีโมเดลมาศึกษาแล้วก็ประยุกต์ไปนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยถามว่าทำได้ไหมก็คงเราก็ต้องตอบว่าเป็นไปได้มีความเป็นไปได้เพราะอาหารไทยของเราเนี่ยมันมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นที่รู้จักเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องไปดูถึงรายละเอียดข้างในเนาะตอนนี้รัฐบาลอาจจะยังไม่ได้บอกแผนการพัฒนานโยบายในรายละเอียดอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยก็อาจจะต้องดูว่าหนึ่งเราอาจจะต้องมาเซตนโยบายด้วยกันก็คือรัฐบาลเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าภาพถูกไหมคะแต่ว่าการจะทำซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยรัฐบาลไม่ได้เข้าไปควบคุมและสั่งให้ทำแต่รัฐบาลเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ไกด์ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพแล้วเอาทุกคนเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบช่วยกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นเรื่องของแผนกลยุทธ์เนาะแล้วก็ดึงเอกชนร่วมกับรัฐนะมาหารือร่วมกันนะว่าเราจะทำยังไงนะสร้างแหล่งของซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาถ้าเรามีแหล่งของซอฟต์พาวเวอร์เราจะขายอะไรก็ได้ขายมากกว่าอาหารก็ยังได้อะไรแบบนี้นะคะก็มาดิสคัสด้วยกันว่าอะไรที่มันเป็นข้อจำกัดนะแล้วเราก็ตัดข้อจำกัดนั้นลดข้อจำกัดออกไปซึ่งหากมาเซตนโยบายเซตโกด้วยกันเนี่ยเราก็เข้าสู่เรื่องของการปรับกฎระเบียบนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าโยงกลับไปว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆเราก็มีฮะแบบการกลั่นสุราพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราไห่เราสาโทอะไรเราก็ใช่นะใช่ค่ะถ้าเราอยากจะดึงมันมาด้วยเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องดื่มอาหารที่เราจะผลักดันไปพร้อมกันเนี้ยเราอาจจะต้องไปดูว่ามีกฎหมายอะไรที่มันลดอุปสรรคได้บ้างเพราะในโมเดลของเกาหลีก็เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันก็คือเริ่มจากรัฐใช่ไหมคะคุยเซตนโยบายแล้วก็มาปรับกฎหมายต่างๆที่มันเป็นข้อจำกัดหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเซ็นเซอร์ใช่ไหมซึ่งล่าสุดเขาก็มีเริ่มมาคุยแล้วว่าแบบจะลดโควต้าเซ็นเซอร์อะไรก็ว่าไปอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็มาคุยเรื่องกฎระเบียบที่จะสนับสนุนนะคะรวมไปถึงการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนอย่างที่บอกว่ารัฐบาลทำเองไม่ได้นะคะควรจะให้เอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ลงทุนกับงบประมาณเนาะลงทุนเข้าไปนะคะในกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมพวกนี้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พวก creative industry ทั้งหลายนะคะเพื่อสร้าง source of soft power ต่างๆเข้ามาให้มีมากขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของรัฐในการผลักดันเอกชนให้เข้าไปสู่เวทีโลกอะไรแบบนี้สร้างเวทีให้เขาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พอเรามี celebrity นะเราก็ใช้ celebrity power เข้ามาใช้ในเรื่องของการทำ marketing อันนี้ก็เป็นเรื่องของ marketing ภายหลังแหละก็เป็นลักษณะที่เกาหลีทำอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของความต่อเนื่องของแผนอันนี้สำคัญนะคะนโยบายที่มันต่อเนื่องอย่างเช่นของเกาหลีเนี่ยกว่าจะมีการพูดครั้งแรกในเรื่องของมันจะมีเคสที่คนเอามายกตัวอย่างเยอะๆเช่นการพูดถึงรายได้ของจูราสสิคพาร์คนะคะที่เอามาเปรียบเทียบกับการส่งออกของรถฮุนได 1.5 ล้านคันเนี่ยเขาพูดไปตั้งแต่สมัยคิมยองซัมนะแล้วก็กว่าจะเปลี่ยนนโยบายสนับสนุนผ่านคิมแดจุงนะโนมูยอนอีมยองบักโอ้หลายสมัยมากขึ้นแห่มาจนถึงปัจจุบันนะว่านั้นมันเป็นความต่อเนื่องที่ทุกรัฐบาลจะต้องสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันไปด้วยนะคะอันเนี้ยก็คิดว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เราก็ยังมั่นใจว่า product ของเรามันก็มีอยู่เนาะแต่ว่าอันนี้มันก็ต้องอยู่เรื่องของกระบวนการนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าที่อาจารย์ลองพูดถึงเรื่องความต่อเนื่องบบก็มองไปเพราะว่าเราเลือกตั้งทุก4 ปีเนาะพอเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บก็เหมือนรัฐบาลก่อนผลงานก็หายไปไม่มีความต่อเนื่องหรือว่าอันนี้จะกลายเป็นอุปสรรคสำหรับการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของเราหรือเปล่านะอันนี้ฝากคุณผู้ฟังลองคิดดูกันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ค่ะถือได้ว่าเป็นเรื่องราวของอิทธิพลอาหารเกาหลีที่ว่าจะว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะเพราะว่ากว่าเขาจะมาถึงทุกวันนี้ได้นะคะเขามีการเซตเป้ามีการปรับกฎระเบียบ ปรับยุทธศาสตร์กลยุทธ์ขับเคลื่อนทางองคาพยพค่ะเชื่อมต่อแต่ละเซกเตอร์ต่างๆเข้าด้วยกันค่ะถ้าเช่นนั้นเราฟังเรื่องนี้ของเกาหลีใต้แล้วอยากชวนคุณผู้ฟังมามองว่าเราจะดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารได้ยังไงมีหลากหลายหนทางค่ะแต่ว่าเริ่มต้นนี้เริ่มจากนโยบายก่อนเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นเราคงจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะแล้วก็กลับมาพบกับซีรีส์แท็กกุ๊กไลฟ์อะไรๆก็เกาหลีได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ You are listening to The Active Podcast